2021 Toyota Camry Minor Change ควรมาถ่ายสเปคแบบนี้จะปังปุริเย่มากๆในปีนี้ Toyota Thailand จะเปิดตัวทั้ง CHR รุ่นปรับโฉมและ Camry Minor Change ซึ่งเป็นรถ2รุ่นยอดนิยมที่มียอดขายไม่ได้สูงมากเมื่อเทียบกับรถรุ่นอื่นของบริษัทนี้แต่อย่างไรก็ตามแม้การเปลี่ยนแปลงอาจดูไม่น่าจับตามองเท่าไหร่นักเพราะยอดขายค่อนข้างน้อยแต่ก็ต้องจับตาดูความเปลี่ยนแปลงให้ดีโดยเฉพาะความเปลี่ยนแปลงใน Camry Minor Change ที่อาจไม่ได้เปลี่ยนแปลงแค่รายละเอียดหน้าตาเท่านั้นแต่ยังต้องลุ้นกันว่ามีการเปลี่ยนรายละเอียดงานวิศวกรรมให้น่าตื่นตาตื่นใจขึ้นด้วยหรือไม่คืออย่างนี้ Toyota ไต้หวันเปิดตัว Camry รุ่นปรับปรุงโฉมกันไปแล้วและก็แน่ใจด้วยว่าสเปคไทยอาจมีทิศทางหน้าตาเหมือนกับตลาดไต้หวันเพราะตลาดเมืองไทยและไต้หวันมักอ้างอิงโฉมดีไซน์เหมือนๆกันดีไซน์ภายนอก2021 Toyota Camry Minor Change มีการปรับปรุงกระจังหน้ารูปตัวทีให้ดูคล้ายกับปีกผีเสื้อมากยิ่งขึ้นลดดีไซน์ที่ดูเป็น G-string ลงและสิ่งที่ช่วยเพิ่มความสวยงามได้เป็นอย่างมากก็คือการออกแบบช่องดักลมกันชนด้านหน้ามาในลักษณะทรงคล้าย X shape แต่มีการไล่มิติของบานเกล็ดช่องดักลมที่ดูมีมิติมากกว่ารุ่นเดิมเยอะส่วนดีไซน์ด้านท้ายกลับไม่แตกต่างจากรุ่นเดิมมากนักคงเพราะว่ามันดีไซน์มาไม่รู้จะไปแก้ส่วนไหนดีไฮไลท์สำคัญคือการปรับปรุงดีไซน์แผงแดชบอร์ดบริเวณตรงกลางใหม่จากเดิมที่มีตำแหน่งหน้าจอสัมผัสอยู่ใต้แผงช่องแอร์กลับกลายเป็นว่าหน้าจอสัมผัสนั้นถูกย้ายขึ้นเหนือช่องแอร์เหมือนกับตลาดโลกแล้วซึ่งเป็นตำแหน่งของรถยุคปัจจุบันและคาดว่าน่าจะได้รับการวิจัยว่าตำแหน่งหน้าจอสัมผัสที่อยู่เหนือช่องแอร์นี้มันกดหน้าจอได้อย่างสะดวกสบายนั่นเองเป็นไปได้นะครับว่าเวอร์ชันเมืองไทยจะได้แผงแดชบอร์ดสไตล์นี้เพราะการเปลี่ยนชิ้นส่วนตรงกลางจะทำได้ไม่ยากมากนักเลยและความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่อีกครั้งก็คือตราไต้หวันได้แนะนำเครื่องยนต์เบนซิน 2.0 ลิตรแบบใหม่ Dynamic Force รหัส M20A FKS ที่มีกำลังอัดสูงถึง 13.0 ต่อ1ให้กำลังสูงสุด173แรงม้าที่ 6,600 รอบต่อ นาทีแรงบิดสูงสุด 21.0 กิโลกรัมเมตรที่ 4,100ถึง 4,900 รอบต่อ นาทีมีอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเฉลี่ย 16.2 กิโลเมตรต่อลิตรไม่ชัวร์ว่าเวอร์ชันเมืองไทยนั้นจะอัปเกรด 2.0 ลิตรให้เป็น Dynamic Force หรือไม่สำหรับอุปกรณ์มาตรฐานของ Camry ไต้หวันและไทยถ้าให้เปรียบเทียบกันคือไทยเราเนี่ยมีอุปกรณ์ติดรถมากกว่าไต้หวันเสียด้วยซ้ำดีใจไหมล่ะต้องลุ้นกันว่าToyota ไทยจะมีการเพิ่มออปชันให้แก่ Camry รุ่นปรับโฉมใหม่ที่จะเปิดตัวในไทยช่วงกลางปีนี้เป็นต้นไปสนใจก็รอดูกันได้เลยหากใครชื่นชอบข่าวสไตล์นี้โปรด Subscribe ช่องคิดสกายขอบพระคุณอย่างสูงครับ